สวัสดีค่ะในปัจจุบันนี้สังคมของเราความเชื่อมีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบันซึ่งความเชื่อก็มักจะมาควบคู่กับหลักศาสนาซึ่งจะสอนให้เรารู้จักความรักความเมตตาและการให้ค่ะคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักยังไม่เข้าใจความหมายของการให้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมานำเสนอความหมายของการให้ในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะค่ะพวกเรานะคะก็เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเซนิโกลัสนะคะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราเนี่ยจะมาเยี่ยมคุณยายแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายค่ะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะวันนี้เราได้มาเยี่ยมคุณยายที่บ้านเลขที่227/11ถนนวิสุทธิกษัตริย์จังหวัดพิษณุโลกค่ะนี่เป็นบรรยากาศภายในบ้านซึ่งมีผู้อาศัยอยู่3คนค่ะคนแรกยายเลี้ยงเป็นโรคอัมพาตไม่สามารถขยับตัวได้ค่ะยายมีลูก2คนและหลานอีก1คนคือป้าจิ๋มลูกของยายเลี้ยงที่คอยดูแลยายเลี้ยงอยู่ค่ะวันนี้พวกเราก็เลยจะมาช่วยป้าจิ๋มดูแลยายเลี้ยงค่ะแรกเริ่มโดยการจัดเตรียมอาหารยายเลี้ยงไม่สามารถรับประทานอาหารผ่านทางปากได้ดังนั้นเราจึงต้องปั่นอาหารให้ละเอียดที่สุดและให้อาหารยายผ่านทางสายยางค่ะรออีกแป๊บนึงนะคะคุณยายซึ่งระยะเวลาการให้อาหารของคุณยายกินระยะเวลาไปประมาณ15นาทีต่อ1หลอดค่ะทุกบ่าย2โมงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ป้าจิ๋มจะออกไปขายลูกชิ้นทอดข้างโรงเรียนเซนิโกลัสทุกๆวันซึ่งรายได้ไม่ค่อยมากนักประมาณวันละ300-400บาททำให้ยายเลี้ยงต้องนอนอยู่ที่บ้านเพียงลำพังค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายของใช้สำหรับยายเลี้ยงเพราะของมีราคาแพงขึ้นเช่นแพมเพิร์สเป็นต้นค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ยายเลี้ยงรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ยายเลี้ยงกันค่ะตามด้วยกันพาคุณยายไปอาบน้ำและแต่งตัวค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะผู้หนูนะคะได้มีโอกาสที่ได้มาเยี่ยมคุณยายนะคะจ้าค่ะผู้หนูอยากทราบว่าคุณยายนี่ชื่ออะไรอะคะชื่อเลี้ยงเอกาแล้วปกติคุณยายทำอาชีพอะไรคะคุณยายขายของอยู่ตรงข้างโรงเรียนเซนิโกลาขายก๋วยจั๊บคุณยายมีลูกกี่คนนะคะคุณยายมีลูก2คนใครบ้างคะมีป้าแล้วก็มีลูกอีกคนนึงอยู่กรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพอ๋อเขากลับมาเยี่ยมคุณยายบ้างไหมนานๆเขาจะมาทีนึงส่วนมากจะอยู่กับป้ามากกว่าค่ะแล้วทำไมสาเหตุทำไมคุณยายสาเหตุการที่คุณยายป่วยคือวันนั้นน่ะกลับมาจากขายของที่โรงเรียนนี่แหละตอนเย็น6โมงเย็นแล้วกลับมาแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ๆยายเขารีบไปก็ถามเขาว่าเขาเป็นอะไรบอกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาก็นิ่งไปเลยก็เลยพาไปโรงพยาบาลพุทธชินราชพอพาไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าเลือดอุดเลือดแข็งตัวอุดตันต้องทำการผ่าหัวเพื่อจะให้เลือดอะที่ไปอุดตันในหัวสมองอะออกแล้วคุณยายก็นอนอยู่โรงพยาบาลวันนึงคือให้เลือดให้อะไรเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็เลยผ่าหัวเวลาให้อาหารแบบเวลาให้อาหารประมาณตามหลักแล้วถ้าเกิดมันข้นคือต้องให้เวลาอาหารประมาณ1ชั่วโมงต้องให้ได้ประมาณ350ซีซีต่อวันต่อ1มื้อนานแบบกินเพิ่มไม่ได้ให้กินเพิ่มเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดว่ายาที่กินอาหารที่มันเพิ่มไปแล้วมันเกิดอาการท้องเสียแล้วมันก็จะเป็นภาวะท้องครับเหนื่อยท้องมีท้องมีตอนใหม่คือเหมือนเราต้องหากินคนเดียวแล้วเรามีภาระหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยท้อเลยแหละเพราะเราต้องหาคนเดียวท้อที่สุดมีแต่แบบอยากจะฆ่าตัวตายมีเคยคิด2ครั้งแต่ก็ทำไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดเราตายแต่ถ้าเกิดเราตายคือเราต้องตายทั้งคู่ถ้าเราอยู่คนใดคนหนึ่งเราก็เป็นบาปคือถ้าเราเอายาเกาะเขาเราก็ต้องเกาะตัวเองด้วยต้องไปด้วยกันถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันป้าอยากได้รับความช่วยเหลือในด้านไหนบ้างอ๋อตอนแรกๆนะใหม่ๆเลยเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วป้าก็อยากได้ความช่วยเหลือแต่ตอนนี้ป้าพออยู่ได้แล้วก็แล้วแต่ที่ให้ความช่วยเหลือป้าก็ยอมรับป้าก็โอเคคุณหนูนะคะก็ขอขอบคุณคุณป้านะคะที่ได้มอบประสบการณ์ดีๆแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับความรักความเมตตาที่คุณป้ามีให้กับคุณยายซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณป้านะคะคุณหนูก็นอกจากนี้พวกเรายังได้ไปเยี่ยมคุณยายมณีซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณครูเล็กโรงเรียนเซนิกรัตและคุณลุงที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่พวกเราได้ไปเยี่ยมคุณยายและผู้ป่วยหลายๆท่านพวกเราได้เข้าใจความหมายของความรักความเมตตามากขึ้นแล้วท่านผู้ชมล่ะคะเข้าใจความหมายของความรักความเมตตามากเหมือนกับพวกเราหรือเปล่า